หลังจะกลับมาฟิลิปปินส์ช่วงไปฟิลิปปินส์อะค่ะอาการแย่มากคือกินข้าวไม่ได้เลยแล้วก็หนาวแล้วก็เหมือนแบบมือเท้าเย็นใจเต้นเร็วอะไรอย่างนี้คือพอหลังจากกลับมาก็ระหว่างที่อยู่ฟิลิปปินส์ก็พยายามกินข้าวให้ได้เยอะมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่กินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวเพราะรู้สึกว่ามันจะต้องกินอะไรเปรี้ยวแล้วก็ให้อยู่ท้องให้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอหลังกลับมาก็เป็นประจำเดือนก็เลยรู้ว่าก่อนหน้านั้นอะฮอร์โมนมันน่าจะสวิงมากๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ร่างกายแบบผิดปกติพอเป็นประจำเดือนก็มีอาการปวดท้องนิดหน่อยแล้วก็พยายามฝืนตัวเองให้กินข้าวได้เยอะๆเพราะว่าฟินผอมลงไปประมาณเกือบ5โลเลยมั้งเพราะว่ามันซูบเลยค่ะกินข้าวไม่ได้กินแล้วมันก็จะแบบมึนหัวจะอ้วกอะไรเงี้ยพอหลังๆก็เริ่มกินข้าวได้เยอะขึ้นแหละแล้วก็มันพยายามเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแบบมันนอนน้อยมันทำงานหนักแล้วทีเนี้ยร่างกายมันก็ไม่ได้พักใช่ไหมคะพอยิ่งแบบเป็นประจำเดือนหรือว่าอะไรที่มันทำให้ฮอร์โมนไม่ปกติมันก็จะแบบกลับมาเป็นแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วพอรู้สึกดีขึ้นก็เป็นภูมิแพ้อีกตาบวมอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างหายอีกอย่างแต่ว่าก็จะพยายามแบบรักษาสุขภาพแล้วก็เต็มที่ในทุกๆวันเหมือนเดิมยังแดงๆอยู่นะคะตรงนี้แบบเนี่ยมันยังเห็นอยู่เลยว่าแดงๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วค่ะมันไม่ค่อยปวดเท่าวันก่อนๆที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนที่ปวดมันคือมันจะทำให้ข้างเนี่ยทั้งซีกแบบปวดไปเลยอะแบบเหมือนเราปวดไมเกรนตลอดเวลาจริงๆคือมันส่งผลมาจากใต้ตาที่มันบวมแล้วมันก็ปวดแต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะ